เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการสารสายใยสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองบนกับชนเมืองล่างครับให้เขาได้รับทราบว่าเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังบนโลกใบนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นยังมีพวกเราพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจะให้การดูแลและก็ร่วมมือกันประคับประคองชีวิตของครอบครัวเขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ดีใจอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาบ้านอบูฮุรอยเราะห์ในจังหวัดนราธิวาสครั้งหนึ่งที่เราได้มาเยี่ยมเยียนได้มาพูดคุยกับท่านบบ. อิดริสฮะญีอาแวร์นะครับบบ.เย่ของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาได้กลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วได้ถึงอายันแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เรามาจัดงานวันเด็กกำพร้าที่นราธิวาสนี้ถือโอกาสนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ช่วยกันดูแลบ้านอบูฮุรอยเราะห์อีกครั้งหนึ่งอามานอิบาดะห์ที่บบ.เย่อิสอุสตาดอิดริสได้ปฏิบัติในบนโลกดุนยานี้คงจะได้ตอบสนองความดีงามที่ท่านได้ทำต่อเด็กกำพร้าได้ทำดีต่อสังคมพี่น้องมุสลิมซึ่งให้ความรู้มากมายอิบาดะห์ที่ท่านได้ประกอบไว้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ขอให้หนักยิ่งบนตราช่างในวันกิยามะห์วันนี้บ้านอบูเราะห์ขาดบบ.เย่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับคนที่ดูแลสารต่องานที่บบ.อิดริสได้ทำกันเชิญครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในบ้านอบูฮุรอยเราะห์นะครับเป็นบ้านที่ดูแลลูกกำพร้าอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเบื้องต้นนะครับเราเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของลูกกำพร้าที่นี่นะครับต้องอดทนทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลลูกๆทั้งหมดหน้าที่นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่บบ.อิดริสได้ถึงอายันไปเนี่ยนะครับวันนี้ทางเราจึงได้เข้ามาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้ดำเนินต่อไปในกิจการของบ้านเด็กกำพร้าอบูฮุรอยเราะห์แห่งนี้นะครับวันนี้คณะทำงานของเราได้มากันครบเลยนะครับก็เหมือนเดิมฮะทางท่านฮะญีสุเลมานอับดุลฮามิดได้นำคณะมาและท่านประธานมูลที่ศรัทธาชนผู้กองฟารุกก็เข้ามาด้วยกันที่นี่กรรมการบริหารรวมไปถึงวันนี้เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้ที่จะสานต่องานของบบ.เย่นะครับอุสตาดอิดริสเนี่ยหลายท่านทีเดียวนะครับจะได้ร่วมกันประคับประคองการทำงานของลูกกำพร้าที่บ้านอบูฮุรอยเราะห์แห่งนี้นะครับเบื้องต้นคงจะคุยกับมาม่าก่อนนะครับภรรยาของท่านอุสตาดอิดริสนะครับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้เป็นคู่ชีวิตนะครับได้ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของอุสตาดอิดริสนะครับหลังจากที่เราได้มาเยี่ยมเยียนแล้วหรือในอดีตที่ผ่านมาท่านมีชีวิตอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังนะครับพวกเราและผู้ชมทางบ้านได้รับทราบด้วยครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชีวิตบาบอเนี่ยแกนี่ชอบทำอิบาดะห์นะถ้าเวลาละหมาดวักตูนี่แกไม่เคยละหมาดที่บ้านแม้แต่สักวักตูเลยแกอ่านกุรอานเดือนละนี่จบ3ครั้งต่อสักต่อเดือนกิยามุลไลนี่แกตื่นตี2ครึ่งทุกคืนนอกจากเวลายอเพลียมากๆแกตื่น3กว่าๆชีวิตแกนี่เป็นประจำก็อยู่แบบนี้แหละตั้งแต่แต่งจนจบชีวิตยอมอัลฮัมดุลิลลาห์
ตอนแต่งงานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีดูแลเด็กกำพร้าใช่ไหมครับค่ะค่ะมาเริ่มมาตอนไหนครับปี39บาบอได้มาปรึกษายังไงถึงตกลงทำบาบอก็คุยกับมามาแกนี่เมื่อก่อนแกมาสอนตรีกาที่นี่ครับแกก็ดูแลเด็กแบบแกชอบไงคนรักเด็กงานรักเด็กแกว่าสงสารเด็กอย่าแกว่าถ้ามามามาดูนี่ดีกว่าบางที่คนนั้นดูมาก่อนนี่แย่มากๆเสื้อผ้าอะไรก็สกปรกที่อยู่ก็ไม่เท่าไหร่พอดีแกบอกว่ามามานี่รักความสะอาดก็คุยตลอดแกว่าถ้าเรามาดูนี่คิดจะดีขึ้นก็มามาก็เนี่ยตั้งแต่เด็กๆพอดีมามาตอนนั้นก็ฐานะก็ลำบากพ่อมามานี่ตาบอดเป็น10ปีก่อนเสียชีวิตแล้วฐานะแม่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าแม่นี่เป็นครูสอนอัลกุรอานและครอบครัวมามาก็สั่งต่อสอนอัลกุรอานทั้งหมดในชีวิตคู่ที่ผ่านมาเนี่ยประทับความประทับใจนะครับกับบอลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ตราตึงในหัวใจของเราที่ประทับใจที่สุดก็แกนี่ชอบทำอิบาดะห์แกก็ตามอยู่แกนี่ตามแบบอย่างสุนนะ 100% ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตหลังจากที่อุสตาดอิดริสเสียไปเป็นยังไงฮะเหตุใดถึงเสียนั่นเล่าให้ฟังนะผมเองก็อาจจะทราบรายละเอียดไม่ดีพอนะเช่นเป็นบุตรสาวชื่ออะไรนะครับชื่อสุเมยะค่ะเช่นฮะซึ่งเหตุการณ์ก่อนที่แกจะถูกรถชนในวันนั้นคือก่อนหน้านั้นตอนเช้าบาโบก็ได้ไปที่ตาดิกาก่อนเพราะว่าแกจะควบคุมดูแลที่นั่นแล้วก็หลังจากตาดิกาประมาณ9โมงกว่าพอดีในวันนั้นบาโบก็ได้ฝากให้เด็กที่ไม่ได้เรียนตรีกากลุ่มพวกนี้ค่ะไปทำความสะอาดในชั้นที่4ไปกวาดเก็บของเศษขยะต่างๆโดยที่น้องชายพาไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่บาโบออกจากตรีกาหลังจากที่ไปควบคุมดูแลอะไรเสร็จก็จะมาดูว่าเด็กๆทำถึงไหนแล้วแล้วช่วงที่บาโบได้เลี้ยวเพื่อที่จะเข้าไปในอาคารนั้นนะคะก็เลยถูกรถชนพอดีหลังจากที่บาโบได้เราออกกลับเนี่ยนะฮะเราคิดอย่างไรกับการสานต่องานการดูแลเด็กกำพร้าที่บ้านอบูฮุรอวางแผนกันอย่างไรครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะสานต่อตอนที่บาบออยู่ก็บาบอนี่ก็ไปช่วยซื้อกับข้าวอย่างเดียวแต่การสอนเด็กอะไรนี่ก็มากับลูกๆพอดีบาบอต้องทำงานนอกบ้านมันเยอะที่มาแต่ละคนมันสภาพการเป็นอยู่ก็เป็นยังไงครับถึงรับเขาเนี่ยก็ฐานะเขาพวกเขาลำบากเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กกำพร้าและฐานะก็ลำบากถ้าอยู่ที่บ้านนี่แม่แกนี่ไม่ดูแลเลยสมมติไม่ส่งเรียนอะไรแบบนี้พอดูแลสงสารคุยกับลูกชายบ้างนะฮะอามัดนะฮะที่เป็นลูกชายคนโตนะคนที่สองคนที่สองครับคนโตมีลูกกี่คนสองคนเจ็ดคนเจ็ดคนคนที่เจ็ดอยู่ครบไหมครับครบได้ว่าไปมาดินนะคนที่สามไปเรียนมาดินเหรอครับบอเคยได้ใกล้ชิดกันได้ใช้งานได้ให้ดูแลลูกๆน้องๆกำพร้าได้เคยสั่งเสียพูดคุยกันอย่างไรบ้างก็คือว่าให้ดูแลเด็กๆให้ดีก็คือว่าถ้าเด็กๆไม่เชื่อฟังอะไรก็คือว่าให้เตือนก่อนให้เตือนก่อนอย่าไปว่าก็คือว่าให้เตือนหลายรอบก่อนก็คือว่าถึงจะดีก็คือว่าสัญญา
สัญญากับเด็กจะทำอะไรจะไปเล่นอะไรก็คือว่าสัญญาว่าสัปดาห์น่าจะพาไปแต่สัปดาห์นี้ต้องทำยังไงถึงจะได้พาไปต้องสัญญากับเด็กตลอดเพราะว่าบาโบชอบพาเด็กไปทะเลไปนั่นไปนู่นบาโบชอบพาไปแต่บาโบชอบสัญญาก่อนว่าถ้าจะไปต้องทำอย่างนี้อย่างนี้وعهد الله أن أكون مخلصا وعهد الله أن أكون وفيا وعهد الله ما ما كل قارب แต่คนที่ศรัทธาชนวันนี้มาเยี่ยมเยียนมีงบประมาณบางส่วนนะครับจะมามอบให้ในฐานะที่เป็นบ้านเด็กกำพร้าบูบูรอร์ทำงานเด็กกำพร้าเช่นเดียวกันกับมูลที่ศรัทธาชนนะโดยท่านประธานกรรมการบริหารที่ศรัทธาชนกองฟารุกวัยศิลป์นะครับผมจะได้มอบให้กับมาม่านะครับขอให้กำลังใจนะครับให้สารต่องานของบบอดริสนะครับในการดูแลลูกกำพร้าต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับوعد الله أن أكون وفيا وعهد الله أمام كل قاربنا وعهد الله أمام كل عشيرتنا فاليوم اليوم عرسناท่านผู้ชมครับนี่คืออาคารบ้านเด็กกำพร้ามูลที่อบูฮุรอยเราะห์นะครับเป็นมูลที่ที่ท่านบบอิดริสยาแวร์นะครับได้ร่วมกันกับพี่น้องที่ได้ร่วมบริจาคกันมาสร้างขึ้นเพื่อรองรับเด็กกำพร้าในจังหวัดนราธิวาสหรือ3จังหวัดนะฮะยะลาปัตตานีก็มีมาพักพิงอาศัยอยู่ที่บ้านอบูฮุรอยเราะห์นี้นะครับหลังจากที่บบเย้ได้เสียชีวิตจากไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ทางมูลที่อบูฮุรอยเราะห์ก็แต่งตั้งกรรมการบริหารที่จะได้ดูแลประคับประคองการสร้างอาคารหลังนี้เนี่ยให้แล้วเสร็จนะครับลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับจะทำกันอย่างไรต่อนะครับก็มาคุยกันนะแนะนำตัวด้วยครับครับผมนายเจ้าจุโซอาเวนะครับครับเป็นรองประธานมูลนิธิบัวฮากูไรร์อาคารหลังนี้เนี่ยสร้างมานานหรือยังฮะอาคารหลังนี้สร้างประมาณ2ปีนะประมาณ2ปีแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าคืบหน้าไปมากแล้วนะครับยังเหลืออีกไม่มากทักกี่เปอร์เซ็นต์นะจะแล้วเสร็จประมาณ40% นะครับจะแล้วเสร็จยังขาดอะไรบ้างฮะงบประมาณก็มีงานทั้งหมดนี้5รายการประมาณ10กว่ารายการครับมีพื้นมีห้องน้ำงบประมาณก็ยังขาดอยู่ประมาณ5ล้านกว่าครับ5,400,000 5,400,000 บาทนะครับครับผู้กองฟารุคครับเชิญฮะครับผมได้มีโอกาสเดินทางขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นอาคาร4ชั้นซึ่งก็กว้างใหญ่พอสมควรสามารถจะรองรับเด็กกำพร้าเนี่ยนับร้อยคนนะครับเราทราบมาว่าคณะกรรมการของมูลนิธิอบูฮุรอยเราะห์นี่เขาสร้างมาแล้วนะครับประมาณ 60% ยังขาดอีกประมาณอีก 40% ก็ประมาณในชายการก่อสร้างเนี่ยก็ประมาณ 5,450,000 บาทซึ่งก็ไม่มากถ้าหากว่าพลังจากพี่น้องน้ำใจจากพี่น้องจะช่วยกันเนี่ยเพราะว่าอยากจะสานต่อการทำงานของของบบบอิดริสเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเด็กกำพร้ามองว่าเด็กกำพร้าเนี่ยมันเป็นภาระของทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะต่างมูลนิธิกันแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมว่าอยากจะช่วยครับและอยากเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศเลยนะครับมาสร้างครับเพื่อเด็กกำพร้าเนี่ยจะได้มีชีวิตอยู่ได้จะได้มีโอกาสครับและเขาก็จะได้เป็นคนที่สมบูรณ์ได้ก็เพราะว่าพวกเราช่วยกันนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องครับมาทำอาคารเด็กกำพร้าของบ้านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยให้แล้วเสร็จต่อไปนะครับเราในนามมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ายาตีมทีวีขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันสร้างอาคารหลังนี้ให้แล้วเสร็จวันนี้ลาไปก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
ด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใย